หางานตอนอายุ50ยากไหมถ้าอยากเปลี่ยนงานจะเป็นไปได้หรือเปล่าพี่มดได้รับคำถามจาก FC ในช่อง YouTube หลายท่านนะคะคลิปนี้เราจะมาเปิดใจคุยกันถึงข้อเท็จจริงที่คุณจะต้องยอมรับและความท้าทายที่คุณจะต้องเจอรวมไปถึง สิ่งที่คุณควรทำถ้าคุณอยากหางานใหม่ตอนอายุ50นะคะในท้ายคลิปพี่มดจะมาแนะนำยกตัวอย่างสาขาอาชีพที่คนอายุ50ขึ้นไปสามารถที่จะทำได้ดูคลิปนี้ให้จบนะคะจะได้คำตอบที่เคลียร์ใจกันจะ้ะ ก่อนอื่นเรามาคุยถึงข้อเท็จจริงที่เราต้องยอมรับกันก่อนนะคะการหางานในอเมริกานั้นถึงแม้ว่าจะมีกฎหมายเกี่ยวกับ age discrimination หรือการไม่ให้เลือกปฏิบัติกับคนที่อายุมากเรียกเรียกง่ายๆหรือพูดง่ายๆว่าไม่ว่าคุณจะอายุมากหรืออายุน้อยคือทางบริษัทหรือทาง employer ก็ไม่ควรที่จะเอา เรื่องของอายุเนี่ยมาเป็นตัวกำหนดในการจ้างงานหรือไม่จ้างงานคุณแต่ในความเป็นจริงแล้วในเรื่องของ age bias หรือ ageism ซึ่งมันสามารถที่จะเกิดได้ทั้งกับคนที่อายุมากหรืออายุน้อยเช่นเดียวกันมันมีอยู่จริงนะคะทุกคนทีนี้ในคลิปนี้เนี่ยพี่มดจะขอเน้นในเรื่องของคนที่อายุมากอายุ50ในการหางานในอเมริกานะคะ ยกตัวอย่างความท้าทายที่คุณต้องเจอถ้าคุณต้องหางานใหม่ในช่วงขณะที่คุณอายุ50หรืออายุมากกว่านั้นในมุมมองของนายจ้างที่เขาจะจ้างว่าจ้างเราใช่ไหมคะเขาก็จะมีความเชื่อบางอย่างเกี่ยวกับคนอายุมากนะ,ะยกตัวอย่างเช่นอย่างแรกเนี่ยเขาก็จะมองว่าคนอายุมากเนี่ยอาจจะเรียนรู้ระบบใหม่ได้ยาก 2. คนอายุมาก อาจจะไม่ค่อยอัปเดตหรืออัปเดตในเรื่องของเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็เทรนด์ใหม่ๆอะอย่างที่3คนอายุมากอาจจะมีปัญหาหรือมีคอน FLICT ในการทำงานร่วมกับเด็กรุ่นใหม่แล้วหรือว่าคนที่อายุน้อยกว่าแนวคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเข้าทางกัน ยกตัวอย่างที่4คนที่อายุมากเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของแบบมี energy ต่ำมีพลังงานหรือมีแรงจูงใจในการทำงานต่ำกว่าคนรุ่นใหม่ไฟแรงแล้วก็คนอายุ50เนี่ยมันก็จะแบบสุขภาพมันก็ขาลงแล้วใช่ไหมคะมันก็จะสู้แบบเด็กรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยได้อันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราก็ต้องยอมรับและอีก ความท้าทายหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของคนที่กลุ่มอายุ50อัพขึ้นไปเนี่ยก็จะอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงที่จะโดนถูกเลาออฟก่อนกลุ่มอื่นๆด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าคนที่อายุมากกว่าอาจจะมีข้อเสียเปรียบในเรื่องของการหางานก็จริง แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีข้อได้เปรียบเช่นเดียวกันนะคะซึ่งในมุมมองของ HR นะคะบางตําแหน่งบางงานนะคะการที่คุณมีอายุมากมันก็หมายความว่าคุณมีประสบการณ์มากคุณมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาได้เก่งกว่าได้ดีกว่าเนื่องจากประสบการณ์หลายสิ่งหลังใหญ่ที่ผ่านมาใช่ไหมและอีกกรณีหนึ่ง คนที่อายุมากกว่าเนี่ยคุณก็จะมีความรู้รอบตัวมากกว่าคือรู้แนวกว้างบางคนถ้าเกิดเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณก็รู้ลึกกว่านะคะในขณะที่เด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขามีประสบการณ์น้อยกว่าเขาก็อาจจะรู้ไม่เท่าคุณในสายงานนั้นๆถูกไหมเพราะว่าสองสิ่งนี้เรื่องความรู้กว้างรู้ลึกรู้มากเนี่ยมันมากับอายุจริงๆนะคะ และข้อได้เปรียบอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือการที่คุณเขาเรียกว่าคนที่อายุมากกว่ามีความรับผิดชอบมากกว่าคือท um ุ่มเทแล้วก็คอมมิตกับบริษัทมากกว่าจะเรียกว่ารอย่อมากกว่าไม่ใช่แบบเด็กที่ เหมือนกับว่าเข้ามาแล้วก็จะเปลี่ยนงานบ่อยๆเพราะว่าเด็กวัยรุ่นหรือเด็กทํางานอายุตัวอย่างเช่นอาจจะอายุช่วงประมาณแบบ25-30ถึง30แบบเด็กใหม่ไฟแรงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งแบบ ได้ไม่ค่อยนานเท่ากับคนที่อายุมากกว่านะมันมุมมองมันแตกต่างกันคนที่อายุมากกว่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีไมซ์เซ็ตถ้าเกิดว่าอยู่บริษัทนั้นดีบริษัทไหนดีดูแลดีเนี่ยเขาก็จะมีแนวโน้มที่จะทํางานไป5 5ปี10ปีในขณะที่เด็กรุ่นใหม่อายุน้อยกว่าเนี่ยก็อาจจะมีการเหมือนกับว่าเปลี่ยนงานบ่อยทุกๆ2ปีหรือ3ปีอ่ะอันนี้มันก็จะเป็นข้อแตกต่างแล้วมันถือว่าเป็นข้อดีของคนอายุมากซึ่งเวลาที่ทาง ฝ่าย HR เขาพิจารณา,นานเนี่ยมันก็เกิดจากหลายองค์ประกอบเช่นเดียวกันนะคะถ้าจะตอบคำถามที่ว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เราอายุ50ปีเนี่ยอยากที่จะสมัครงานใหม่หรืออยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับสายอาชีพใหม่เนี่ยเราจะมีโอกาสไหมโอกาสเนี่ยมีมากแน่นอนนะคะถามว่ายากมันจะยากมากไหมมันก็ ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณแล้วก็ปัจจัยอีกหลายๆอย่างอาจจะย,ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณจะไปสมัครงานในสาขาอาชีพเดิมแต่ว่าเปลี่ยนบริษัทนะอันนี้เนี่ยคุณก็อาจจะมีข้อได้เปรียบด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่า คุณมีทักษะความรู้มีสกิลเซ็ตมีความสามารถและมีประสบการณ์ตรงของสาขาอาชีพนั้นที่คุณจะสมัครโอกาสหางานเนี่ยมันก็ไม่ยากจนเกินไปนะคะในขณะเดียวกันอ่ะสมมุติว่าอ่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนสายงานไปเลยคุณอาจจะต้องไปเรียนรู้หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มอาจจะไปเรียนเอาใบเซอร์ติฟิเคตแล้วอยากที่จะเปลี่ยนสายงานนั้นถามว่า โอกาสมีไหมมีเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าถ้าคุณอายุ50ตอนนี้คุณยังมีโอกาสที่จะทำงานต่อไปได้อีก10ปีหรือ15ปีมากสุดก็คือแบบ15บ15ปีเลยนะคะดังนั้นโอกาสที่จะมาแบบสะสมเงินโซเชียลอะไรเงี้ยมันก็ยังมีอยู่แน่นอนนะคะและอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของคุณด้วยถ้าเกิดว่าคุณสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะหางานได้มากขึ้นเพราะว่าคุณก็จะสามารถที่จะพรีเซนต์ตัวเองได้ตอบคำถามได้ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณสมัครงานใหม่หรือเปลี่ยนสาขางานใหม่ที่คุณไม่มีประสบการณ์ตรงนะคุณถ้าเกิดว่าคุณพรีเซนต์ตัวเองเก่ง พรีเซนต์ข้อดีหรือว่าจุดแข็งของคุณได้ดีโอกาสที่เขาจะจ้างงานคุณมันก็มีสูงเช่นกันและ,ะมันก็จะรวมไปถึงไหวพริบและสติปัญญาของคุณในการตอบคำถามสัมภาษณ์เชิงวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นสมัยนี้นะคะเวลาสัมภาษณ์งานเนี่ยทาง HR อะไรอย่างเงี้ยหรือรีคูเตอร์เขาจะชอบโยนคำถามเชิงวิเคราะห์มาให้เป็นคำถามในการที่คุณจะต้องแก้ปัญหาหรือเป็นในลักษณะของ solving problem นั่นแหละ คือจะเป็นแบบสร้างสถานการณ์มาแล้วเขาก็จะถามความคิดเห็นคุณว่าคุณจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคุณจะทำอย่างไรอ่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะทำรีเสิร์ชได้ค้นคว้าหาคำตอบได้มันฝึกกันได้นะคะและนอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือ,อคุณจะได้งานหรือไม่ได้งานเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทัศนคติในการทำงานร่วมกับคนอื่นเขาจะดูอ t i ิ u ู e ของคุณด้วยเช่นเดียวกันจะ ทีนี้เรามาพูดถึง3สิ่งที่คุณควรจะต้องทำหรือเตรียมตัวก่อนที่คุณจะไปเริ่มหางานใหม่หรือว่าเปลี่ยนสายอาชีพไปเลยนะคะ3เรื่องหลักๆนะคะที่มดอยากพูดถึงก็คืออย่างแรกเนี่ยคุณจะต้องรู้จุดแข็งของตัวเองแล้วก็นำเสนอจุดขายของตัวเองรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่ายังไง ทักษะสกิลเซตต่างๆเนี่ยจะต้องพรีเซนต์ออกมาให้ได้เขียนออกมาเป็นข้อๆนะคะแล้วก็อย่า undersell yourself หมายถึงว่าคืออย่าอย่าด้อยค่าตัวเองนะแล้วก็อย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถไม่ถึงหรือมีความสามารถไม่พอในขณะเดียวกันเนี่ยก็ don't oversell yourself ก็คืออย่าโฆษณาขี้โมโอ้อวดตัวเองมากเกินไปเช่นเดียวกันเดินสายกลางนะจ๊ะ 2. expand your networking ก็คือไปสร้างเครือข่ายหรือสร้าง connection กับผู้คนใหม่ๆนะคะการสร้าง connection กับผู้คนใหม่ๆเนี่ยก็คือการที่คุณเนี่ยอาจจะพาตัวเองไปอยู่ในกลุ่มในกลุ่มคนหรือในกลุ่มใหม่ๆตามสาขาอาชีพที่คุณอยากจะเป็นหรืออยากจะเปลี่ยนนั่นเองนะคะ,ะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าการที่คุณสอบถามจากเพื่อนครอบครัวหรือ เพื่อนของเพื่อนหรืออาจจะเป็นเจ้านายเก่าลูกน้องเก่าคือคุณจะต้องแบบขยายเครือข่ายของคุณนะบางทีเนี่ยการถามเกี่ยวกับแบบปากต่อปากเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสได้งานมากกว่าการที่คุณจะไปะเขาเรียกว่าไปหางานหรือล่อนเรซูเม่ออกไปเองจริงๆแล้วนะสิ่งที่ทุกคนเคยได้ยินมาใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยนะคะ know who เนี่ยสำคัญเท่าๆกับ know how เลยนะคะบางคนอาจจะพูดว่าไอ้ o w h o w เนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับ know who ก็คือว่า คุณเนี่ยมันไม่สําคัญว่าคุณเนี่ยจะเก่งมีความรู้มากน้อยแค่ไหนเท่ากับที่ถ้าเกิดว่าคุณรู้จักหรือมีคอนเน็กชันกับใครบางคนที่อยู่ในบริษัทที่คุณอยากทําหรือว่าอยู่ในสายงานที่คุณต้องการเปลี่ยนเนี่ยมันก็จะเป็นข้อได้เปรียบเช่นเดียวกันดังนั้นจะต้องพาตัวเองออกไปทําความรู้จักกับคนในสาขาอาชีพที่คุณต้องการทํานั่นแหละจ้ะ และเรื่องที่3สําสคัญมากคือตอนที่สัมภาษณ์เนี่ยคุณจะต้องโชว์ให้กับทางบริษัทเขาเห็นว่าคุณเป็นคนที่มี Attitude ดีนะคะในที่นี้หมายถึงคุณจะต้องแสดงให้เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่สามารถ เรียนรู้เทรนด์ธุรกิจใหม่ระบบใหม่ๆได้เทคโนโลยีใหม่ๆคุณสามารถที่จะเปิดใจเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ยากคุณจะต้องพรีเซนต์ให้เห็นว่าคุณเป็นคนที่โอเ n นไมด์เด็ดก็คือเปิดใจกว้างเปิดใจเรียนรู้ยอมรับกับแนวการทำงานใหม่ๆกับคนรุ่นใหม่แล้วก็เทรนด ระบบใหม่ๆ AI ทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะต้องโชว์ให้เขาเห็นถึงตรงนั้นด้วยจ้ะทีนี้ก็จะมีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะไปหางานใหม่ที่เราไม่มีประสบการณ์ตรงเนี่ยมันเปลี่ยนสายอาชีพไปเลยเนี่ยจะ พูดยังไงหรือว่าจะต้องทำยังไงให้ทางบริษัทเนี่ยเขายอมรับหรือพูดยังไงให้เขาเชื่อว่าเรามีความสามารถแล้วก็มีคุณสมบัติตรงตามความสามารถที่เขาอยากจะได้ทำยังไงให้เขารับเราอันนี้ก็ขอแชร์ประสบการณ์ตรงส่วนตัวแล้วค่ะแล้วกันนะคะเพราะว่าก็คือสมัครงานหลายๆงานที่ไม่ได้มีประสบการณ์ตรงแล้วก็ได้งานมาหลายงานด้วยเช่นเดียวกันเอาเป็นแบบว่างานล่าสุดที่ทำทำงานกับที่โรงเรียนรัฐบาลในอเมริกาแล้วกันนะคะ ก็สิ่งที่มดใช้เนี่ยก็คือเราก็จะเป็นพรีเซนต์ในเรื่องของซอฟต์สกิลเราเน้นซอฟต์สกิลเลยเพราะว่าอย่างซอฟต์สกิลเนี่ยถ้ายกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆเนี่ย มันจะเป็นทักษะในการทำงานซึ่งคุณสามารถที่จะนำไปใช้ทุกที่ทุกองค์กรทุกงานได้นะก็อย่างแรกเนี่ยเป็นเรื่องของการสื่อสารไง c o m มูนิเคชัว่าคุณสามารถที่จะ p r e ซ e n t ตัวเองได้ดีแค่ไหนการสื่อสารเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าผู้ภาษาอังกฤษได้อย่างเดียวแต่ว่าคุณจะต้องฉลาดพูดฉลาดถามฉลาดตอบเอาอย่างนี้ดีกว่า อย่างที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของอ multi tasking นะคุณสามารถที่จะทำะงาน2ออย่างในเวลาเดียวกันได้อะ,อะไรแบบนี้อายกตัวอย่างเช่นคุณสามารถที่จะยกหูโทรศัพท์ขึ้นมาพูดคุยกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองในขณะที่เขา complain แล้วคุณก็พิมพ์ไปด้วยเขียนไปด้วยช็อตโน้ตไปด้วยอะไรแบบนี้นะคะก็คือเป็นการแบบเก็บข้อมูลนะแล้วก็อย่างที่3จะเป็นในเรื่องของแบบ teamwork คุณสามารถที่จะทำงานเป็นทีมได้เป็นเขาเรียกว่าเป็น ทำงานร่วมกับคนอื่นได้ ทั้งในเรื่องของแบบต่างชาติต่างภาษาต่างอายุนะเราก็พรีเซนต์ตรงนั้นได้อย่างที่4ี่เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของ critical thinking เมื่อกี้ที่พูดไปแล้วการแก้ปัญหาหรือในเชิงวิเคราะห์การคิดเชิงวิเคราะห์อ่ะเพราะว่าในการสัมภาษณ์งานหรือการทํางานต่างๆบางครั้งมันเราจะต้องเจอปัญหาแล้วเวลาสัมภาษณ์งานเนี่ยเขาจะโยนคําถามมาให้นะเป็นคําถามเชิงวิเคราะห์เนี่ยจะมีทุกที่ทุกองค์กรนะคะเขาจะดูะว่าคุณเนี่ยมีไหวพริบสติปัญญาในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างไรและ attitude หรือทัศนคติของคุณในการแก้ปัญหา ต่อสถานาการณ์นั้นๆเนี่ยคุณทําอย่างไรโอเคปะ่ะแล้วนอกจากนี้เนี่ยอ่ามันก็จะมีในเรื่องของแบบครีเอทีฟนะคะคุณสามารถที่จะแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วนอกจากนี้เนี่ยอ่ามันจะเป็นในเรื่องของแบบอิน t i เช i ีฟก็คือความคิดเริ่มในการที่จะ,ะสร้างระบบหรือการที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างอ่าในในในงานให้มันดีขึ้นแล้วก็จะรวมไปถึงในเรื่องของเขาเรียกว่า e m p a t h ตี้เอมพัตตก็คือการเห็นอกเห็นใจ อา,อาจจะเป็นลูกค้าหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือในกรณีพี่มดอาจจะเป็นแบบนักเรียนแบบนี้นะคะว่าเราเข้าใจปัญหาของเขาหรือเปล่าแล้วเราเนี่ยช่วยเขาแก้ปัญหาได้อย่างไรอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้เนี่ยมันคือ soft skill หมดเลยนะคะทุกคนที่คุณสามารถจะไปพรีเซนต์ได้อะจา้ะ ทีนี้เรามาพูดถึงอาชีพต่างๆที่คนอายุ50ในในอเมริกาเนี่ยเขาทำกันหรือว่าเขาไปเริ่มสมัครหรืออยากจะเปลี่ยนสายงานถามว่าทำอะไรได้บ้างอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะขอยกออกเป็น3สายงานแล้วกันนะคะสายงานแรกเนี่ยก็จะเป็นสายงาน Office ออฟฟิศอันที่2ก็จะเป็นสายอาชีพ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอันที่3เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าสายแรงงานหรือแรงงานใช้ทักษะถ้าเกิดว่าคุณไม่มีวุฒิการศึกษาหรืออาจจะไม่ค่อยเก่งภาษาก็จะอาจจะไปทำงานพวกนี้นะคะ,ะเดี๋ยวจะขึ้นลิสต์ให้ดูนะคะว่าสายงานออฟฟิศยกตัวอย่างเช่นนะ,อ,ะอาจจะเป็น Data Entry Customer Service หรือว่าอาจจะเป็น Receptionist หรือว่าอาจจะเป็น financial advisor หรือว่าจะเป็น um, tax preparer รวมไปถึง insurance agent real estate agent แล้วก็เป็น um, translator หรือว่าจะเป็น interpreter หรือว่า um, bookkeeper ก็ได้นะคะทีนี้อะเรามาดูตัวอย่างของสายงานอาชีพเฉพาะทางนะ่ะก็อาจจะเป็นเชฟนะคะหรืออาจจะเป็นเขาเรียกว่า um, hairdresser makeup artist หรือว่าอาจจะเป็นช่างสักคิ้วอะไรไปก็ได้อะเราก็อาจจะเป็น n u r s e นะหรือว่าเป็นมัสซาดเทอรปีหรือจะเป็น personal trainer rider youtuber teacher assistant หรือว่าเป็น substitute teacher อย่างที่เนี่ยพี่มดก็ทำอยู่นะคะแล้วก็เป็น tutor หรือจะเป็น coaching รวมไปถึงอาจจะเป็น driver ในที่นี้จะเป็นแบบ school bus รเวอร r หรือจะเป็นแบบ truck driver ์ก็ได้นะคะอ่ะต่อมายกตัวอย่างสายอาชีพแบบเป็นว่าสายแรงงานเลยแล้วกันนะคะง่ายๆเลยนะคะอ่ะยกตัวอย่างเช่นก็ไปทำงานในโกดังสินค้า มาซอนนะก็คือเป็นพวก Storage พวก i m p o r t e x p o r t Storage หรือเป็นพวก Packing ต่างๆนี่ก็ได้นะคะงานโรงงานต่างๆท,ทุกสายอาชีพโรงงานงานฟาร์มงานเกษตรทำได้หมดนะหรือแม้แต่กระทั่งงานเสิร์ฟเป็นเวทเทรดเวเทอร์นะคะแล้วก็ Housekeeping ก็คืองานทำความสะอาดอทั่วๆไปลงความสะอาดโรงแรมอะไรก็ว่าไปนะคะแล้วก็อาจจะเป็นแคชเชียร์ก็ได้ตาม เขาเรียกว่าตามรีเทลอะตามพวกห้างร้านวอลมาร์ท a r เ e t หรือว่าอา,อาจจะไปทำงานรีเทลแบบว่าคอสโ c o ก็ได้มันก็จะมีหลายตำแหน่งนะคะ แล้วก็จะเป็นหรือว่าอาจจะเป็นเบเกอร์ก็ Baker, คือคนเบกขนมหรือว่าเป็นสต็อกเกอร์คนที่ไปรีฟิลของสินค้าบนเชลตามพวก Walmart Target Costco อะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีที่เป็นแนนนี่หรือเบบีนะ้ซิตน่ะเป็นพี่เลี้ยงเด็กนะคะเฮ้ยอันนี้ก็รวมไปถึงเกี่ยวกับงานเพดซิตติ้งก็คืองานรับเลี้ยงดูแลน้องหมาน้องแมวนะ อันนี้อาจจะเป็นไซดฮัสเซอก็ได้ไซฮัสเซอก็คือเป็นรายได้เสริมนั่นเองนะจ๊ะนอกจากนี้ก็จะมีแบบคุณสามารถที่จะไปทํางานที่ร้านซักรีดนะคะพวกแบบว่าลอนดี้ต่างๆเนี่ยมันจะมีคนเอามาซักรีดถ้าคุณชอบงานแบบนั้นหรือบางคนเนี่ยสามารถที่จะเขาเรียกว่ารับจ้างตัดเย็บมาตัดเย็บเสื้อผ้าอันนี้เนี่ยอาจจะไปอยู่ในสายอาชีพเฉพาะทางก็ได้บางคนแบบซ่อมแซมเสื้อผ้าเป็นหรือตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นอะไรเงี้ยพี่มดเห็นคนที่เขารับทําตรงนี้เนี่ย เขารับงานต่ออีกทีจากร้านซักลีดนะคะเพราะว่าบ่อยครั้งที่พี่มดเนี่ยเคยเอาเสื้อผ้าแบบไปซักไปได้ายคลีนอะไรเงี้ยแล้วเสื้อผ้าเราขาดเราก็ไปจ้างให้เขาเนี่ยเย็บบ้างบางทีเย็บชายกระโปรงเย็บชายเสื้ออ่างเงี้ยเขาเอาซอร์สนะคะเอาซอร์สในที่นี้เนี่ยเขาส่งไปให้กับคนที่มีสกิลในการตัดเย็บเสื้อผ้านะคะ อนอกจากนี้เนี่ยอาจจะเป็นอีกงานหนึ่งที่คนคิดไม่ถึงก็คืองานเจนนิเตอร์งานเจนนิเตอร์ก็คืองานพานโรงคุณรู้ไหมว่าพานโรงในอเมริกาเรียกว่าอ่ายกตัวอย่างเช่นพานโรงในโรงเรียนเนี่ยรายได้ดีนะทุกคนเออเห็นเป็นงานทําความสะอาดเนี่ยมันไม่ได้ต่อยตั้มไม่ได้เขาเรียกว่าต่อยตั้มพูดผิดอะภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะตั้มต่อยต่อยตั้มเออใช่ปะวะ พิมพมดหวังว่าคลิปนี้จะช่วยตอบคําถามคาใจใครหลายคนที่มีอายุ50เท่าพิมมดหรือ50ขึ้นไปหรืออาจจะแบบ40ไปลปลายก็ได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการช่วยใครหลายคนเนี่ยมีไอเดียในการหางานแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่อายุ50อัพด้วยนะคะถามว่า คุณยังมีโอกาสที่จะสมัครงานใหม่ได้ไหมมีแน่นอนค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะเปลี่ยนงานใหม่เนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะทําได้เช่นกันถ้าเกิดว่าคุณไปศึกษาหาความรู้หรือไปเรียนเพิ่มเติมแล้วก็ไปอัพสกิลอัพเกรดตัวเองนะคะในเรื่องที่คุณต้องการรู้หรือว่าไปเรียนต่อในงานที่คุณอยากทำเนี่ยนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe เป็นกำลังใจให้พี่หมดด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนมีวันดีๆแล้วขอให้ทุกคนได้งานที่ตัวเองอยากทำนะจ๊ะบ๊ายบายงอนงอน